สวีทัสสวัสดีพี่น้องป้อมไปสุขูสุคน FC มิบหมอแค้นแฟมหมอล่ำสาวหน่อยเพชรบานแพงกับพี่น้องมื้อนี้ดีใจหลายครับพี่น้องได้รับบทบาทไม่ได้เลื่อนคันเลยเดียวเนี่ยบอสโจครับพี่น้องให้เลื่อนตำแหน่งแล้วเลื่อนตำแหน่งจากตำแหน่งปกติผมได้ร้องเล่นเต้นลำมันบ่ตอนนี้ได้เพิ่มมาอีกตำแหน่งนึงนั่นก็คือแอดมินของสาวหน่อยเพชรบานแพงเฮานี่ล่ะมื้อนี้ผมสิมาเว้าเรื่องน้องสาวผมเองนั่นก็คืออุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนั่นเองครับพี่น้องอุ๋งอิงโอ้ยเป่าง่ายๆซะเด็กหน่อยคนนี้บ่เคยเฮ็ดให้ข่อยผิดหวังแล้วก็บ่เคยเฮ็ดให้ FC ผิดหวังตลอดเลยพี่น้องอาทิเช่นเนี่ยผมต้องเอาออกมาอ่านให้พี่ให้น้องได้รับชมกันและรับฟังกันครับพี่น้องต้องยกให้เธอคนนี้สาวน้อยมหัศจรรย์กับความสำเร็จแบบก้าวกระโดดกับเส้นทางศิลปินระยะไม่ถึง1ปีหมายความว่าน้องมาอยู่นี่ยังมาฮอด1ปีแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วต่างๆนานาครับพี่น้องเฮ็ดให้มิตรบ่แค่นแซ่มาลำ FC ทางบ้านได้หลงหักหลงมักซะได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยนี่แหละสำหรับ1ปีไปแล้วอุ้งอิงเฮ็ดบ้านแพงที่ตอนนี้ขึ้นแท่นนักร้องมาลำมีแฟนคลับทั่วโลกครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นในประเทศไทยบ่ว่าสิเป็นต่างประเทศโอ้ยฝรั่งมื้อนั้นมาเบิ่งอุ้งอิงรัตนาพรเด้อพี่น้องเด้อขอสิเว้าสู่ฟังเด้อขออยู่ทางหันเวทีครับบาดนี้ผมสิมาเป่าละกะให้พี่น้องคิดไปน้ำผมเด้อเดือนกันยายนอุ้งอิงขั้ว2รางวัลบาดเดือนกันยายนได้พี่น้องอุ้งอิงขั้ว2รางวัลศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดนิยมและลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกลูกทุ่งอวอร์ด2566เนี่ยบาดนี้เดือนพฤศจิกายนอุ๋งอิงปล่อยเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยสร้างปรากฏการณ์สนั่นวันไหวเลยล่ะครับพี่น้องเพราะว่าเพลงนี้1วันแตก2ล้านวิวซะแล้วพี่น้องบ่แม่นเห็นบ่ปกติสาวน้อยมาจันทร์1วัน1ล้านวิวแต่ว่าบ่แม่นเด้พี่น้องเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อย1วัน2ล้านวิวและใช้เวลาเพียงแค่1เดือนครบ10ล้านวิวป๊าดโธ่เห็นเป็นจังใดพี่น้องน้องสาวข่อยยิ้มได้สุดจอดอีหลีแล้วเดือนท่านว่าคมอุ๋งอิงยังนั่งเป็นอีกหนึ่งในโคตรของทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงด้วยพลังแฟนครับ FC มิตรมาแค้นแฟนมาล่ำทำให้ทีมสีแดงทีมของไอออฟของเฮาพี่ออฟสุรพลสามารถคว้าแชมป์มาล่ำไอรอนไปครองแชมป์ครับพี่น้องนี่แหละพระเอกออฟเนี่ยอันนี่แหละผู้เพิ่นได้รางวัลมาใหม่ๆแบบมาจากหมอลำไอดอลนี่ล่ะครับพี่น้องที่ช่อง23นี่ล่ะจากเฮียหน่อยผู้คนจัดการนี่ล่ะพี่น้องปาที่นี่และยังปล่อยเพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องในระยะเวลาเพียงแค่4วันก็ทํายอดวิวได้ทะยานถึง2ล้านวิวบ่ธรรมดาครับพี่น้องหน้าที่นี้ต้องยกให้เธอเป็นศิลปินเดียวที่อายุน้อยที่ทรงพลังต่อโซเชียลที่สุดในปี2566และไม่ว่าอุ๋งอิงจะไปออกรายการทีวีที่ช่องไหนรายการไหนใน YouTube ก็จะติดมาแล่งอยู่ตลอดครับพี่น้องแมนแท้เด้อสังเกตดีๆครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็น YouTube ช่องไหนล่ะไปทายอุ๋งอิงมีปอแค่แฟ้มมานํากันนําไปเบิ่งสู้คลิปเอาลวดโหสุดยอดอีหลีครับพี่น้องนี่ล่ะหลายคนเคยสงสัยมาโดนหลายแล้วก็หลายคนนี่ติดตามมาโดนแล้วอุ๋งอิงรัตนาพรนี่แต่ก่อนนี่พี่น้องเป็นหมอลำซิ่งข่าวความหลังก่อนแต่ก่อนอุ้งอิงเพิ่นก็เป็นหมอลำซิ่งนี่ล่ะบัดนี้เพิ่นก็ได้รับความเมตตาจากพ่อโจได้รับความเมตตาจากพ่อโจก็ขยับขยื่นขึ้นมาบัดนี้ก็มาเฮ็ดเป็นเพลงหอบฝันมาหลังหานที่พี่น้องเพลงแจ้งเกิดเลยที่พี่น้องฮู้จักเพิ่นน่ะหอบฝันมาหลังหานนี่หอบเอาความฝันมาจบอยู่หลังหานนี่ล่ะมองนี่ล่ะครับพี่น้องเฮ็ดให้คนได้ชื่นชมเฮ็ดให้คนได้ฮักเฮ็ดให้คนได้เมตตาแล้วอีกอย่างนึงครับพี่น้องในฤดูกาลหน้าสาวหน่อยสิมีอยู่2วงเด้ครับพี่น้องฮึเป็นหยังคือว่าสาวหน่อยมีอยู่2วงเด้อบัดเนี่ยฮะเป็นหยังว่าติอ้าวเจ้าบ่ฮู้จักบ่นี่ๆๆเดือนสิงหาสิมาฮอดเนี่ยวงสาวน้อยนี่ได้ร่วมกันบ่โจได้ร่วมกันกับเฮียหน่อยได้สร้างวงขึ้นมาเป็นอีก1วงนั่นก็คือสาวหน่อยอารัมเพิ่นโชนี่ล่ะพี่น้องผู้สนับสนุนหลักก็คือ M150
นี่แหละพี่น้องต้องมารอติดตามเลยหมอลำสาวหน่อยสองสิเป็นแบบใดแต่ว่ารับประกันคว่ำมั่นคว่ำมวลฝากบอกพี่ฝากบอกน้องผู้ใดมีการมีงานทางบ้านสามารถติดต่อได้เพิ่นว่าสิเป็นเฟซโทรโจหนุ่มโจจมนินเพิ่นว่าสิเป็นเฟซของสอนุชหรือว่าเบอร์โทรติดต่อที่แปะไว้ในลิงก์นะครับผมในลิงก์ว่าสันเฮ้ยพี่น้องเอาบอกน้องหัวมวลกันครับพี่น้องเมื่อนี่ขอการดีใจหลายที่เดี๋ยวประเดิมเป็นคลิปแรกพร้อมประเดิมเป็นคลิปแรกให้พี่ให้น้องได้รับชมกันเพราะว่าเมื่อนี่นะครับผมประมาณบ่ายสองกว่านี่นะครับพ่อโจโทรมานะครับก็ได้รับความที่แบบว่าได้รับความอนุเคราะห์และก็ได้รับความเมตตาจากพ่อนะครับผมที่มอบโอกาสให้ผมเนี่ยได้มาเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีความสำคัญสูงสุดในวงนั่นก็คือแอดมินพี่น้องครับคำว่าแอดมินมันสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผมต้องรักษาคำว่าแอดมินนี่ไว้ผมสิพยายามเฮ็ดให้มันดีที่สุดครับพี่น้องครับก่อนอื่นก่อนไก่ก็ขอฝากพี่ก็ขอฝากพี่ฝากน้องนั้นไปเด้อครับสาวหน่อยเพชรปานแพงของเฮานะครับผมมื้อนี้มีไหลสดพร้อมเด้อครับพี่น้องสามารถซื้อบัตรจองตั๋วออนไลน์เข้าไปรับส้มน้ำกันได้ครับพี่น้องครับความมวลความซื้อแล้วอีกอย่างหนึ่งสาวหน่อยเพชรปานแพงได้ปรับสคริปต์ใหม่จากปกติความมวลความซื้อมีอยู่แล้วบอโจครับและคุณครูนะครับได้ปรับขึ้นมาอีกเป็นมวลได้ขึ้นอีกปานเนี่ยต้องรอรับชมเลยตลกกับเรื่องไม่พร้อมนี่แหละพี่น้องให้พี่น้องไปรับชมกันเลยครับว่าสิเป็นแนวใดผมบ่เว้าหลายใหญ่ห่างได้พี่น้องคลิปนี้เพราะว่าให้พี่น้องนี่พี่น้องหลายคนก็เข้าไปเบิ่งในไลฟ์สดกุมปิดแล้วเนาะเมื่อวานนี้เนาะกระแสการตอบรับก็ย่างดีเลยนะครับผมแล้วมื้อนี้เป็นมื้ออีกมื้อนึงที่ในเพจสาวหน่อยเพชรปานแพงหรือว่าในช่อง YouTube สาวหน่อยเพชรแพงนะครับจะมีคลิปนะครับตลกไปเยี่ยมบ้านคุณพี่แม่นนะครับผมต้องรอเบิ่งไปเยี่ยมฟาร์มคุณพี่แม่นนะครับต้องรอเบิ่งว่าความมวลความมั่นแล้วก็ความเฮฮานี่มันสิมีซําใดต้องให้พี่น้องไปติดตามเบิ่งนะครับผมฝากการฝากงานฝากซื้อฝากเสียงกับพี่กับน้องบิ๊กบอแกนแฟมหมอลํานี่นะครับพี่น้องแม่นแท้แล้วครับผมศิลปินสาวน้อยองค์กรเนี่ยจะไปได้ก็เพราะว่ามี FC นะครับผมมี FC คอยสนับสนุนมี FC จับมือนะครับผมจูงแขนไปมันว่าสิเจอปัญหาหยังก็ตามแต่ FC ให้ความหาความเพียงความเมตตาพวกเข้าก็สิหาสิ่งที่มันดีๆแล้วก็สิ่งที่มันเฮ่ฮ่าปาร์ตี้มานำเสนอพี่นำเสนอน้องคือเก่าบ่มีกักครับพี่น้องส่วนผมเองในตัวบ่าวคำหลวงก็มีเรื่องใดเด็ดๆก็สิเอามาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังนี่ล่ะคือจังมือนี้ที่ผมเว้าไปที่ผมรวบรวมขึ้นมาได้เพจหนึ่งเพิ่นเอามาโพสต์นะครับผมแล้วก็พ่อจูได้แชร์มานะครับสามารถติดตามได้นะครับคือได้รวบรวมนะครับรวบรวมนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละลงมาในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วนะครับผมแต่ว่าเฝ้าแล้วอุ้งอิงกับปังคือจังเพิ่นมาได้ล่ะเพิ่นมาเสร็จอีหยังก็ตามแต่มีคนนะคนเพียงคนติดตามคือเก่านะครับผมบ่ธรรมดานี่ล่ะเพิ่นจังว่าเพชรเม็ดงามนี่ล่ะเพชรเม็ดงามที่อยู่ในธรรมแล้วมีคนไปทุบไปจกออกมาแล้วเอามาเป็นประกายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งออกแสงยางแว่วๆวิบวับพุ่นแล้วครับพี่น้องนี่ล่ะต้องมารับชมกันเลยครับพี่น้องว่าเพลงอุ๋งอิงที่จะมีมาใหม่เนี่ยเป็นเพลงอีหยังแล้วพี่น้องก็ต้องมารอรับชมได้เลยนะครับรอรับชมได้เลยว่าในช่วงเย็นๆนี้นะครับผมสิมีอีหยังมานําเสนอพี่นําเสนอน้องแต่ว่าผมเสียให้แวกแนวไปกว่านะครับผมทุกๆคนนะครับการตามสไตล์ผมนี่แหละครับพี่น้องตามสไตล์ผมรอรับชมเลยครับพี่น้องแต่ว่าคันผู้ใดบ่อยากพลาดในเวลา 17.00 นไปจนถึง19.00 นพี่น้องครับพบกันในไลฟ์สดในช่อง YouTube สาวหน่อยเพชรปานแพงครับอาจจะไหนกะให้พี่น้องนะครับผมรับชมติดตามตอนต่อไปว่าสิเป็นจังไดครับพี่น้องครับก่อนอื่นก่อนไก่ครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ขอบพระคุณน้องที่เบิ่งกันจบคลิปครับสุขขี้มันเสมอมันเครื่องใหม่ครับพี่น้องความเจ็บจะได้ความไขยาสุมีร่ำรวยเงินทองกันสุขู่สุขคนครับจิตเงินให้ได้เงินจิตทองให้ได้ทองโรคไข้ไข้เก็ดยามาแปะยามาป้องนะครับผม FC สาวหน่อยหรือว่าทุกขู่ทุกคนเด้อนะครับผมช่วงนี้บรรยากาศเปลี่ยนกับรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับส่วนผมขอลาไปหน้างานก่อนนะครับบ๊ายบาย